Good morning everyone. Welcome to English class. สวัสดีนะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะกลับมาพบกับวิชาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูอ้อนอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้เดิมคือ back to school แต่หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นักเรียนสังเกตไหมเอ่ยน่าจะเป็นอะไรคะจากที่คุณครูให้ดูเลยตามภาพมีภาพให้เป็นวงกลม5วงเป็นห่วง5ห่วงสัญลักษณ์อะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเข้ากับสัญลักษณ์ทั้งรูปทั้ง5รูปวงกลมทั้ง5รูปคืออะไรเอ่ยสัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาวันนี้คุณครูคัดเลือกกีฬาที่น่าสนใจในการแข่งขันโอลิมปิกมาให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์กันเยอะมากมาดูกันที่คำศัพท์แรกนะคะคำศัพท์แรกคือกีฬากรีธากีฬาประเภทลู่ใช่ไหมคะกรีธาประเภทลู่คำว่ากรีธาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า athletic athletic at คือath คือ at le คือ late tics ก็คือ tic athletic ก็คือกรีธาหรือวิ่งใช่ไหมคะต่อมาภาพฝั่งขวาวิ่งเหมือนกันแต่นี้วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรือวิ่งข้ามรั้วใช่ไหมคะกีฬานี้สนุกมากเลยกีฬาวิ่งข้ามรั้วภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า hurdle racing hurdle racing ก็คือวิ่งข้ามรั้วจากประเภทลู่แล้วต่อไปไปดูประเภทลานกันค่ะเมื่อกี้ครูบอกว่าเราจะมาดูกีฬาประเภทลานใช่ไหมกีฬาตามภาพ2ภาพนี้นักเรียนคุ้นเคยกันไหมเอ่ยในประเทศไทยอาจไม่เป็นกีฬาที่ยอดนิยมนะคะแต่ในต่างประเทศเขาเล่นกันและเป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกมีกีฬาอะไรขว้างจักรกับขว้างค้อนมันเป็นยังไงขว้างจักรคือดูในรูปผู้หญิงทางซ้ายมือนะคะมันจะเป็นแผ่นกลมๆบางๆขว้างออกไปให้ไกลที่สุดขว้างค้อนก็เหมือนกันค่ะเวียงออกไปให้ไกลที่สุดทีนี้มาดูคำศัพท์กันขว้างจักรเราจะใช้คำว่า discus throw discus throw คำว่า throw t h r o w throw แปลว่าการขว้างฉะนั้นขว้างค้อนเราก็ต้องมีคำว่า throw เหมือนกันใช่ไหมแต่คำว่าค้อนคำว่าค้อนภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า hammerhammer hammer แปลว่าค้อนอ่านว่า hammer ฉะนั้นขว้างจักรเราจะใช้คำว่า discus throw แต่ถ้าขว้างค้อนเราจะใช้คำว่า hammer throw ซึ่งกีฬา2 อย่างนี้เล่นยังไงนักเรียนรู้ไหมคะตามภาพเลยสังเกตได้ไหมเขาจะอยู่ในเหมือนคอกเหมือนที่กั้นช่วงหนึ่งแต่จะเว้นประตูทางออกไว้นักกีฬาจะต้องเบี่ยงตัวเองด้วยการหมุนนั่นแหละหมุนให้มีแรงเบี่ยงและขว้างจักรหรือขว้างค้อนก็คือโยนมันออกไปให้ได้ไกลที่สุดใครที่โยนได้ไกลกว่าก็จะเป็นผู้ชนะนี่คือกีฬา2 อย่างนี้แล้วยังมีกีฬาอะไรอีกคะที่ยังอยู่ในโอลิมปิกไปดูกันค่ะมาดูอีก3ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาประเภทลานกีฬานี้อาจจะไม่คุ้นเคยเหมือน2กีฬาเมื่อกี้มาดูกีฬาแรกกันก่อนกระโดดค้ำถ่อนักเรียนเคยได้ยินไหมคะเป็นยังไงนักเรียนดูตามภาพเลยเขาจะวิ่ง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 มาแล้วใช้ไม้ค้ำค้ำอยู่ที่พื้นแล้วสปริงตัวขึ้นตามไม้ให้ข้ามราวนักเรียนเห็นไหมคะมันจะเป็นไม้กั้นราวให้ข้ามไม้กั้นนั้นให้ได้โดยที่ไม้กั้นนั้นไม่หล่นลงมากีฬานี้เรียกเป็นภาษาไทยว่ากระโดดค้ำถ่อแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า pole vault pole vault คำว่า pole แปลว่าไม้ที่มันยาวๆเพราะว่าวอลก็คือกระโดดค้ำขึ้นไปนะคะกระโดดค้ำถ่อขึ้นไปก็คือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นไปในตัวมาดูกีฬาต่อไปภาพตรงกลางภาพตรงกลางเหมือนการปาสักอย่างออกไปใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยการคว้างหรือการปาออกไปต้องมีคำว่า throw ใช่ไหมคะแต่อันนี้
ป็นกีฬาชนิดหนึ่งเรียกว่าพุ่งแหลนเป็นการขว้างไม้ที่เป็นลักษณะไม้เรียวๆยาวๆออกไปเป็นลักษณะเหมือนไม่ใช่ไม้ง่ามเป็นไม้เรียวๆออกไปเขาจะเรียกว่า javelin throw javelin throw เรียกว่ากีฬาพุ่งแหลนก็คือเราจะขว้างไม้นี้ออกไปให้ได้ไกลที่สุดใครไกลที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะแล้วก็อีกกีฬาหนึ่งเป็นลักษณะกีฬาขว้างเหมือนกันคล้ายๆกันเขาจะเรียกกีฬานี้ว่า shot put เรียกว่ากีฬาทุ่มน้ำหนักแล้วกีฬาทุ่มน้ำหนักกับขว้างค้อนต่างกันยังไงเอ่ยกีฬาทุ่มน้ำหนักจะอยู่กับที่ไม่ต้องหมุนตัวเพื่อมีแรงเหวี่ยงกีฬาทุ่มน้ำหนักจะยืนเฉยๆแล้วขว้างสิ่งของออกไปเป็นก้อนน้ำหนักนักเรียนนึกถึงลูกเปตองนะคะแต่จะใหญ่กว่านั้นจะขว้างออกไปให้ได้ไกลที่สุดเหมือนกันค่ะจบลงแล้วกีฬาประเภทลูกกับกีฬาประเภทลานไปดูชนิดกีฬาอื่นกันต่อเลยค่ะกีฬาชนิดต่อไปนะคะตามภาพเลยซ้ายมือเรียกว่ายิงธนูภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า archery ก็คือการยิงธนูก็คือทดสอบความแม่นยำใช่ไหมคะส่วนรูปฝั่งขวากีฬาปาเป้าต่างประเทศนิยมมากเลยกีฬานี้หรือบางบ้านอาจจะมีกระดานปาเป้าไว้ที่บ้านก็ได้เพื่อทดสอบความแม่นยำใช่ไหมคะกีฬาปาเป้าจะไม่เรียกเหมือนยิงธนูนะคะเขาจะเรียกว่า dart มันจะเป็นแผ่นกลมๆใช่ไหมคะใครปาโดนจุดสีแดงๆตรงกลางก็คือจะได้คะแนนเยอะที่สุดเป็นการทดสอบความแม่นยำทั้งปาเป้าและยิงธนูแต่ยิงธนูจะอยู่ในระยะไกลและอุปกรณ์จะแตกต่างกันใช่ไหมคะจบไปแล้วกีฬาที่เป็นสิ่งที่ใช้ในวัดความแม่นยำใช่ไหมไปดูกีฬาชนิดต่อไปกันค่ะมาดูกันที่กีฬาที่คุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะคุ้นเคยและรู้จักกันมากที่สุดเลยกีฬาทั้ง3ชนิดนี้เกี่ยวกับลูกกลมๆอะไรก็ตามที่เป็นลูกกลมๆใช้เล่นนี่ใช้เล่นกีฬามันก็คือลูกบอลใช่ไหมคะ BALL ball แต่จะขึ้นอยู่กับว่าชนิดกีฬานั้นคืออะไรมาดูกีฬาชนิดแรก Basketball ก็คือกีฬาบาสเกตบอลใช่ไหมคะก็คือจะเป็นลูกสีส้มๆน้ำตาลเล่นบาสเกตบอลกันอยู่เห็นไหมบาสเกตบอลเขาเล่นยังไงคะก็คือชูตใส่ห่วงใช่ไหมแล้วก็จะมีระยะเอาไว้ทำแต้มว่าถ้าอยู่ไกลจะได้คะแนนเยอะถ้าอยู่ใกล้แป้นก็จะคะแนนน้อยลงมาต่อมาภาพตรงกลางลูกบอลตรงกลางคือกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่คนไทยนิยมมากที่สุดแล้วก็ส่งแรงเชียร์ไปให้นักกีฬาเยอะที่สุดเลยใช่ไหมคะวอลเลย์บอลก็คือนักกีฬาจะต้องตบลูกบอลให้ข้ามตาข่ายหรือข้ามเน็ตก็คือตาข่ายนั่นเองต่อมาภาพฝั่งขวานักเรียนผู้ชายน่าจะชอบแน่เลยก็คือกีฬาฟุตบอลก็คือเตะฟุตบอลใช่ไหมคะมีอีกนอกเหนือจากบอล3อย่างนี้มีอะไรอีกไปดูกันค่ะเมื่อกี้มีบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลใช่ไหมคะมาต่อกันที่กีฬาเกี่ยวกับลูกบอลอีก2อย่างก็คือกีฬาเบสบอลเบสบอลเป็นยังไงเอ่ยนักเรียนตามภาพเลยค่ะเบสบอลก็คือจะใช้ไม้ตีลูกบอลให้ไกลออกไปและนักกีฬาในทีมก็จะวิ่งไปตามจุดต่างๆที่เป็นสี่เหลี่ยมรอบสนามให้ได้ไกลที่สุดในระหว่างที่ลูกบอลนั้นไกลออกไปส่วนอีกคู่ต่อสู้ก็จะต้องวิ่งไปเพื่อรับลูกบอลใครรับลูกบอลแล้วมาอยู่จุดก่อนหรือใครวิ่งไปถึงจุดก่อนก็จะได้คะแนนตามนั้นค่ะไปดูกีฬาชนิดต่อไปตรงกลางกีฬาชนิดนี้คือเทนนิสก็คือเทนนิสนะคะก็คือกีฬาคล้ายๆเป็นยังไงเอ่ยตีลูกให้มันข้ามตาข่ายใช่ไหมเมื่อกี้ข้ามตาข่ายครูบอกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเน็ตใช่ไหมเน็ตใช่ไหมคะเน็ตในกีฬาวอลเลย์บอลใช่ไหมคะส่วนอันนี้ข้ามตาข่ายเหมือนกันแต่จะเป็นลูกที่ใช้ไม้ตีไม้ที่ตีเรียกว่าแร็คเก็ตชนิดตีข้ามตาข่ายก็คือเทนนิสลูกสีเขียวๆนะคะเป็นลูกที่เด้งกับพื้นแล้วเราถึงจะตี1ครั้งต้องให้เด้งกับพื้นก่อน1ครั้งถึงจะตีนะคะส่วนอีกฝั่งขวาเป็น
กีฬาที่ไม่ได้ใช้ลูกบอลไม่ได้เป็นลูกกลมๆแต่จะเป็นลูกที่ทำด้วยขนไก่หรือขนเป็ดนั่นเองกีฬาชนิดนี้เป็นที่สร้างชื่อเสียงให้คนไทยเป็นอย่างมากเลยคือกีฬาแบดมินตันแบดมินตันก็คือแบดมินตันใช่ไหมคะอย่างในภาพก็คือมีรัชนกใช่ไหมเอ่ยนักเรียนน่าจะพอเคยได้ยินบ้างตีแบดมินตันให้ทำยังคะข้ามอะไรเอ่ยแบดมินตันต้องมีสิ่งอะไรเอ่ยในการแข่งขันมีเน็ตมีตาข่ายเหมือนกันใช่ไหมคะไปแล้วหลายคำศัพท์เลยเกี่ยวกับกีฬายังมีค่ะนอกเหนือจากกีฬาที่ใช้บอลที่ใช้เน็ตที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาวัดความแม่นยำแล้วยังมีอะไรอีกที่ใช้ความแข็งแรงใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยตามที่คุณครูได้บอกไปเลยนะคะต่อไปเราจะมาดูกันที่กีฬาที่ใช้ความแข็งแรงของร่างกายมาดูกันที่กีฬาชนิดแรกบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งตามภาพเลยก็คือชกมวยมวยไทยเรานั่นแหละค่ะมวยสากลต่างๆเป็นที่นิยมเลยใช่ไหมคะต่างชาติชื่นชอบมากเลยภาษาอังกฤษเราเรียกการชกมวยนี้ว่าบ็อกซิ่งต่อไปกีฬาที่สร้างชื่อเสียงเหมือนกันเลยยกน้ำหนักใช่ไหมคะจำได้ไหมคะใครบ้างที่ได้เหรียญทองยกน้ำหนักในกีฬาโอลิมปิกสมรักคำสิงเอ่ยอะไรเอ่ยสมจิตจงจอหอใช่ไหมคะกีฬายกน้ำหนักนี้เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า weight lifting มันจะแยกเป็น2คำนะคะคำแรกคือคำว่า weight 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 ตัวนี้แปลว่าน้ำหนักส่วนอีกคำหนึ่ง lifting lifting ก็คือการยกเมื่อแปลรวมการเขียนต่อกันเลยจะได้คำว่า weight lifting ก็คือกีฬายกน้ำหนักนั่นเองใช้ความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมคะกีฬานี้อีกกีฬานึงที่เราประเทศไทยเราเพิ่งได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกปี2020นี้คืออะไรเอ่ยเทควันโดเทควันโดคือกีฬาเทควันโดใช่ไหมคะใครเอ่ยได้รับรางวัลนี้รู้จักกันไหมคะคิดในใจซิกีฬาเทควันโดก็คือเรียกตามตัวแปลตามตัวเลยนะคะเป็นกีฬาที่ใช้มือหรือเท้าเตะไปที่คู่ต่อสู้ตรงตำแหน่งที่เป็นสีตรงตำแหน่งที่เป็นสีเพื่อนับคะแนนใครมีความแข็งแรงและสติสมาธิดีกว่าก็จะเข้าไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ดีกว่านั่นเองคล้ายๆการชกมวยเลยค่ะต่อไปดูกันที่ไม่ใช่กีฬาที่ไว้ใช้ความสามารถความแข็งแรงแล้วเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิคืออะไรเอ่ยไปดูกันค่ะกีฬาที่ใช้สติสมาธินะคะในการแข่งขันมาดูกีฬาชนิดแรกเลยซ้ายมือนะคะกอล์ฟกอล์ฟก็คือตีกอล์ฟใช่ไหมคะตีกอล์ฟเป็นยังไงนักเรียนเคยเห็นไหมเอ่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตีไปได้ลงหลุมในจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดใช่ไหมมีอยู่4ครั้งทำยังไงตีไปยังไงให้ได้น้อยที่สุดฉะนั้นเราจะต้องมีสมาธิเราจะต้องคำนวณทิศทางแล้วก็ลมในการตีใช่ไหมว่าทำยังไงเราถึงจะลงหลุมได้เร็วที่สุดและก็เร็วกว่าคนอื่นต่อมากีฬาชนิดที่2ก็ต้องมีสมาธิมีสติเหมือนกันก็คือในการควบคุมลูกจะคล้ายๆการตีกอล์ฟเลยจะใช้ไม้เหมือนกันและตีไปที่ลูกบอลอันนี้จะมีลูกบอลอีกแล้วกีฬาชนิดนี้เรียกว่าฮอกกี้ฮอกกี้ก็คือตีฮอกกี้นั่นเองก็คือจะเล่นคล้ายๆกอล์ฟก็คือการตีแต่จะเป็นกติกาคล้ายๆฟุตบอลก็คือตีให้เข้าโกลหรือเข้าประตูนั่นเองค่ะส่วนอีกกีฬานึงฝั่งขวากีฬานี้ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงคุณครูจัดมาอยู่ในหมวดที่ต้องเล่นคล้ายๆฮอกกี้คุณครูคิดว่ากีฬารักบี้มีความที่ต้องรวดเร็วคล้ายๆฮอกกี้แล้วรักบี้เล่นยังไงเอ่ยดูตามภาพเลยรักบี้จะเล่นคล้ายๆฟุตบอลก็คือให้โยนลูกรักบี้ให้เข้าประตูของตัวเองนะคะทีนี้ทำยังไงคือต้องหลบหลีกคู่ต่อสู้ต้องวิ่งหนีอุ้มลูกบอลหนีกีฬารักบี้จะต้องอุ้มลูกบอลจะไม่เตะลูกบอลนะคะอุ้มลูกบอลหนีคู่ต่อสู้ไปถึงประตูให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
ต่อไปมาดูกันที่กีฬาที่กำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะอ่ะกีฬาแรกนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นบ่อยมากในช่วงนี้คนนิยมกันมากเลยก็คือขี่จักรยานใช่ไหมคะอ่ะขี่จักรยานรักษาสุขภาพเป็นการออกกำลังกายด้วยคำว่าขี่จักรยานภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cycling ก็คือการขี่จักรยานเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะต่อมากีฬาฟันดาบตอนนี้มีบางคนเริ่มสนใจในกีฬานี้แล้วกีฬาฟันดาบเราจะเรียกว่า fencing ก็คือจะฟันดาบไปให้โดนจุดที่เป็นจุดในการทำคะแนนนะคะอีกกีฬาหนึ่งนิยมมากๆเลยตอนนี้บูมที่สุดฮิตที่สุดวัยรุ่นทุกคนต้องเล่นเป็นเลยคือกีฬาสเก็ตบอร์ดิงก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นกีฬาหนึ่งเลยนะคะที่อยู่ในโอลิมปิกนักเรียนคนไหนเล่นเก่งนะคะลองฝึกฝนตัวเองบางทีอาจได้ไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกเลยนะคะหลังจากเราผ่านกีฬาประเภทลู่กีฬาประเภทลานกีฬาที่อยู่ในสนามกีฬาที่ต้องทดสอบความแม่นยำกีฬาที่ต้องทดสอบสติสมาธิหรือกีฬาที่ต้องทดสอบความแข็งแรงไปแล้วอ่ะมาดูกีฬาประเภทสุดท้ายที่คุณครูนำมาเสนอในวันนี้อ่ะมาดูอันแรกก่อนรูปฝั่งซ้ายมือคือ gymnastic อ่ะออกเสียงตามคุณครู gymnastic ก็คือกีฬายิมนาสติกใช่ไหมคะเป็นยังไงเอ่ยกีฬาชนิดนี้ทดสอบความอ่อนตัวของร่างกายใช่ไหมคะความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วก็อีกฝั่งขวามือกีฬาอีกชนิดนึงกีฬาชนิดสุดท้ายที่คุณนำมาให้รู้ในวันนี้คือกีฬาว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า swimming ใช่ไหมคะคำนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วทีนี้หลังจากเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆไปประมาณเกือบ20คำนะคะเมื่อกี้เกือบ20คำแล้วถ้าคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนแต่ละคนชอบกีฬาอะไรเนี่ยคุณครูจะต้องพูดว่ายังไงเอ่ยนักเรียนจะถามคุณครูว่ายังไงคะมีใครรู้บ้างไหมถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปดูโครงสร้างประโยควันนี้กันเลยค่ะสำหรับโครงสร้างประโยคที่เราจะมาเรียนในวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องเดิมคือ giving personal information ก็คือการถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาถามตอบเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบครั้งที่แล้วลืมกันหรือยังครั้งที่แล้วเราถามตอบเกี่ยวกับชื่อวิชาที่ชอบใช่ไหมคะเราจะยังใช้โครงสร้างแบบเดิมเลยเปลี่ยนแค่นิดเดียวครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับว่าWhat is your favorite school subject ใช่ไหมคะคือวิชาที่ชอบวันนี้เราก็เปลี่ยนแค่เป็นกีฬาที่ชอบรูปประโยคยังเหมือนเดิมเลยค่ะ What is your favorite sport เพราะคำว่า sport แปลว่ากีฬาเราก็จะถามว่าคุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุดคำว่า favorite แปลว่ามากที่สุดใช่ไหมคะ What เลยจะได้ประโยคว่าWhat is your favorite subject? คุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุดถ้าเวลาเป็นประโยคคำตอบฉันชอบกีฬาจุดๆมากที่สุดนี้ถ้ามีกีฬาชนิดเดียวถ้าเราชอบกีฬาแค่ชนิดเดียวเราจะใช้ประโยคว่า My favorite sport subject is เราจะใช้คำว่า is แล้วก็ตามด้วยชื่อกีฬาแค่หนึ่งอย่างแต่ถ้าเราชอบกีฬาหลายอย่างเราจะเปลี่ยนประโยคจาก is เป็น are แล้วคำว่า sport เราก็ต้องเติมตัว s ด้วยเพราะมันมีหลายอย่างใช่ไหมคะรูปประโยคจะได้ว่า my favorite sports are and ก็คือใส่ชื่อชนิดกีฬาไปแล้วก็คำว่า and คือและใช่ไหมคะแล้วก็อีกชื่อชนิดกีฬาหนึ่งหรือถ้าหลายอย่างก็ตอบไปหลายอย่างก่อนและก่อนอย่างสุดท้ายถึงเติมคำว่า and ไม่ต้องเติมคำว่า and ทุกคำนะคะเติมก่อนชนิดกีฬาสุดท้ายก่อนหน้านั้นเราใช้ comma ขั้นเอาแล้วคำว่า and ค่อยไปเติมคำสุดท้ายทีนี้เรารู้แล้วว่าการถามตอบเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบใช้ยังไงและคุณครูมีรูปประโยคอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูจะแถมให้ไปดูกันเลยค่ะว่าคืออะไรมาดูกันที่อีกประโยคนึงที่คุณครูแถมให้อยากให้นักเรียนได้รู้นะคะคือประโยคที่ใช้ถามว่าคุณเคยเล่นกีฬาอะไรมาบ้างเราจะใช้โครงสร้างประโยคว่า What sport have you ever played
What sport have you ever played? What ก็คืออะไรใช่ไหมคะ Sport คือกีฬาคุณเคยเล่นกีฬา Have ever played ก็คือเล่นเคยเล่นอะไรมาบ้างถ้าเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบว่า I have played แล้วก็ใส่ชื่อกีฬาที่เราเคยเล่นมาเช่นคุณครูยกตัวอย่างประโยคว่าคุณครูเป็นคนถาม What sport have you ever played? คุณครูก็จะตอบว่า I have played tennisbadminton and volleyball แบบนี้เป็นต้นค่ะทีนี้หลังจากเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬากันมาแล้วเรียนโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการถามเพื่อให้ข้อมูลแล้วไปลองดูแบบฝึกหัดกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีแบบฝึกหัดอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่แบบฝึกหัดแรกกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูอยากจะทบทวนบทเรียนทบทวนเนื้อหาทบทวนคำศัพท์นะคะไม่ยากเลยเพียงแค่ให้นักเรียนเรียงตัวอักษรเติมตัวอักษรไม่ใช่เรียงตัวอักษรให้นักเรียนเติมตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วก็แปลความหมายออกมาว่าแต่ละข้อมีความหมายว่ายังไงนะคะให้เขียนลงสมุดแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากเลยแค่เป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมาคุณครูรู้นักเรียนทุกคนทำได้และมันง่ายมากเลยค่ะลงมือทำเลยแบบฝึกหัดต่อมานะคะแบบฝึกหัดต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนนำโครงสร้างประโยคที่นักเรียนได้เรียนมาเมื่อกี้นำมาใช้ทำยังไงคุณครูจะให้นักเรียนเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดกีฬาในโอลิมปิก2020ที่นักเรียนชอบจำนวน5ชนิดกีฬานักเรียนไม่ต้องสับสนนะคะกีฬาโอลิมปิก2020นี้ก็คือกีฬาที่กำลังแข่งตอนนี้แหละค่ะแต่ชื่อการแข่งขันเขาเป็นปี2020มันเลื่อนมาแข่งปีนี้แต่ชื่อทางการเขาคือโอลิมปิก2020นะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจว่าทำไมคุณครูเขียนปีนั้นนักเรียนดูข้อมูลการแข่งขันปีนี้ตามโทรทัศน์ได้เลยว่านักเรียนชอบกีฬาอะไรแล้วให้นำมาเขียน5ชนิดกีฬาพร้อมวาดภาพประกอบเขียนโครงสร้างตามตัวอย่างได้เลยนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้1ตัวอย่างส่วนของนักเรียนให้ทำ5ชนิดกีฬานะคะทำลงในสมุดวาดภาพประกอบอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะทำให้สวยงามคุณครูรู้ว่านักเรียนทุกคนทำได้ค่ะมาที่แบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่3อาจจะยากขึ้นมานิดนึงแบบฝึกหัดนี้คุณครูจะให้ทำอะไรมาดูกันให้นักเรียนแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เราเรียนมาทั้งหมด2สัปดาห์ก็คือสัปดาห์ก่อนแล้วก็ครั้งนี้โครงสร้างที่เรียนเกี่ยวกับการถามวิชาที่ชอบวิชาที่เราเรียนที่โรงเรียน school subject และกีฬาที่ชอบก็คือ sport โดยใช้ข้อมูลในตารางที่กำหนดให้พร้อมแปลความหมายให้ถูกต้องทำยังไงนะคะดูตารางที่คุณครูกำหนดให้ก่อนข้อมูลในตารางที่คุณครูกำหนดให้มีทั้งหมด6หัวข้อใช่ไหม6คนมีคนอยู่6คนข้อมูลอยู่6ชุดข้อมูลคือมีเบนดรามีมิเกลมีเมย์มีลินมีมาเรียแล้วก็มีเนลลี่คุณครูยกตัวอย่างคนที่1มาให้แล้วในกรอบสีเทาๆคือเบรนด้ามาดูกันว่านักเรียนจะต้องทำยังไงคุณครูบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยคตามโครงสร้างใช่ไหมคะเกี่ยวกับการถามวิชาที่ชอบและกีฬาที่ชอบฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีประโยคทั้งหมดกี่ประโยคเอ่ยมี4ประโยคใช่ไหมประโยคคำถาม2ประโยคคำตอบ2ทีนี้มาดูกันตัวอย่างของคุณครูคุณครูยกตัวอย่างเบรนด้าคนแรกนะคะคุณครูเลยตั้งคำถามว่า what is จากคำว่า your ใช่ไหมคะที่แปลว่าของคุณคุณครูจะเปลี่ยนเป็นคำเป็นชื่อก็คือ Brenda what is Brenda's favorite school subject คืออะไรเอ่ยลืมกันหรือยัง school subject ก็คือวิชาเรียนที่ชอบใช่ไหมคะ favorite ก็คือชอบประโยคนี้ what is Brenda's favorite school subjectแปลความหมายด้วยแปลความหมายเลยจะแปลว่าเบรนด้าชอบเรียนวิชาอะไรทีนี้เวลาตอบจากที่เราเรียนไปเวลาเราตอบเราตอบว่า my favorite ใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ได้ถามข้อมูลของตัวเองเราให้คุณครูให้ดูข้อมูลจากตารางใช่ไหมคะข้อมูลตอนนี้ที่ครูยกตัวอย่างคือข้อมูลของเบรนด้าจากคำพูดแล้วจากชื่อแล้วฟังแล้วเบรนด้าน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณครูให้เขาเป็นผู้หญิงแล้วกัน
จากเบนด้าเป็นผู้หญิงแล้วมาประโยคนำหน้าวิชาที่ชอบของเธออาจจะกลายเป็นคำว่า her favorite school subjects และทีนี้วิชาเรียนที่ชอบของเธอคืออะไรมาดูในตารางบรรทัดแรกชื่อเบรนด้า School Subject เขาชื่นชอบอยู่2วิชาคืออะไรเอ่ยเราก็นำมาเติมเลยค่ะเราก็จะได้ประโยคคำตอบนี้ว่า Her favorite school subject are ICT and music แปลออกมาได้ว่าวิชาเรียนที่เธอชอบคือเทคโนโลยีสารสนเทศและดนตรียังไม่จบนะคะผ่านไปแล้ว1การให้ข้อมูลคือการถามวิชาที่ชอบคุณครูให้แต่งประโยค2ประโยคอีกประโยคนึงคือกีฬาที่ชอบใช่ไหมมาดูการจะแต่งว่ายังไงเราก็ขึ้นต้นประโยคคำถามเหมือนเดิม What is Brenda's favorite sport เราจะเปลี่ยนคำข้างหลังเป็น sport แล้วนะคะพอถามเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบใช่ไหมแปลออกมาได้ว่า Brenda แปลออกมาได้ว่า Brenda ชอบกีฬาอะไรคำตอบเหมือนเดิมค่ะ Her favorite sport isนักเรียนเห็นไหมคะเมื่อกี้ school subject Brenda เขามี2วิชาฉะนั้นคำว่าคำ verb to be คำเชื่อมเราจะเปลี่ยนจาก is เป็น are ใช่ไหม school subjects are ICT and music แต่อันนี้ sport กีฬาเขามีแค่กีฬาชนิดเดียวใช่ไหมคะ her favorite sport เราเลยเติมคำว่า is คืออะไรเอ่ยก็คือ hockey her favorite sport isฮอกกี้แปลออกมาเป็นความหมายได้ว่ากีฬาที่เธอชอบคือฮอกกี้ประมาณนี้เข้าใจไหมคะนำข้อมูลจากในตารางมาแต่งเป็นประโยคตามโครงสร้างที่เราเรียนเกี่ยวกับการถามวิชาที่ชอบและกีฬาที่ชอบคุณครูให้นักเรียนทำทั้งหมด5คนนะคะตามข้อมูลในตารางเลยไล่ลงมาอีก5คนของนักเรียนที่ต้องทำคือมิเกลเมย์ลินมาเรียแล้วก็เนลลี่นะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะทำตามตัวอย่างของคุณครูแต่อย่าหลงว่าเติมชื่อเบรนด้าทุกข้อนะคะให้เติมชื่อตามข้อมูลตามตารางนำข้อมูลมาเติมให้ถูกต้องคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะทำแบบฝึกหัดทั้ง3แบบฝึกหัดได้เพราะว่ามันไม่ยากพยายามทำด้วยตนเองนะคะเพื่อฝึกทักษะฝึกการใช้ภาษาแล้วเราจะได้เก่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้สู้ๆค่ะ Good luck